Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ฝ่ายค้านวางคิวเชือดรัฐมนตรีอนุทินรายแรกปิดท้ายด้วย3ปอลั่นทุ่ม30ชั่วโมงสับประยุทธ์คนเดียวที่พักเพื่อไทยแกนนำพักประกอบด้วยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพักนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทระรวงทองส.ส.นครราชสีมาเลขาธิการพักและนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กรุงเทพมหานครโฆษกพักร่วมแถลงถึงความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันที่19ถึง22กรกฎาคมนายสุทินกล่าวว่าสำหรับรายละเอียดการอภิปรายนั้นคณะทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ทำงานร่วมกันมาหลายเดือนโดยจับเนื้อหาบุคคลและแบ่งเวลากันลงตัวแล้วโดยจะเริ่มอภิปราย19กรกฎาคม 8:30 นาทีโดยผู้นำฝ่ายค้านแถลงยัตติและอภิปรายขยายยัตติจากนั้นเข้าสู่การอภิปรายรัฐมนตรีเป็นกลุ่มโดยวันแรกเริ่มจากพรรคภูมิใจไทยที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตามด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามด้วยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากนั้นวันที่20กรกฎาคมจะเริ่มอภิปรายนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตามด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์จะเป็นการอภิปรายแบบคิวเดียวจากนั้นจะเป็นการอภิปรายชุด3ปอตามด้วยพลเอกประยุทธ์ในช่วงค่ำโดยเราจะใช้เวลากับพลเอกประยุทธ์ทั้งหมด30ชั่วโมงทั้งนี้แต่ละพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลทำงานด้วยความลงตัวประสานกันดีมากมั่นใจว่าการทำงานครั้งนี้จะราบรื่นเมื่อถามถึงการควบคุมการลงมติของส.ส.งูเห่าของพรรคในการอภิปรายนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าเขายังเป็นสมาชิกพรรคเป็นส.ส.พรรคมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายพรรคซึ่งการอภิปรายไม่ใช่เรื่องปกติเมื่อลงมติผลเป็นอย่างไรต้องดูรายละเอียดเขาอาจกลับใจเปลี่ยนแปลงการลงมติก็ได้เรายังไม่รู้เราพิจารณาข้อเท็จจริงเรามีคณะกรรมการวินัยของพรรคซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราดำเนินการพิจารณาสอบข้อเท็จจริงอยู่ส่วนกำหนดโทษก็เป็นไปตามข้อบังคับพรรคขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ